งที่3ไอ้เกมนี้ลาวได้ประตูขึ้นนําไปก่อน1ประตูต่อ0จังหวะนี้ลําเนาหัวต่ําเข้าไปนาทีที่19ลําเนาสิงโตนาทีที่นั่นนี่ลงสนามตัวจริงยิงได้เลยประตูที่2นำมาในทีที่31จากกองหน้าคู่หูกันคือคำแพงสัญญาบุตรมาจากขอนแก่น FC เลยสำหรับคำแพง 2-0 ลาวขึ้นนำลาวนั้นมาถือกับเจียนำมา1ประตูต่อ2จังหวะนี้ยิงงามเช่นเดียวกันซาฮิมชองฮุนยิงลูกนี้1ประตูต่อ2ระยะเอินมาที่45เลยจบเพิ่งวันนี้ลาวนำและนี่คือประตูที่ว่าลาวได้4ประตูต่อ1เนาะจากลำเนาสิงโตประตูที่3มาก่อนอันนี้แล้วใน2นาทีของครึ่งเวลาที่2ที่หนึ่งได้จากลำเนาทีที่55แต่ว่าสุกุมเฟกเนาะมายิงมา2ประตูต่อ4ทำเกียร์อาทิตย์75มีความหวังขึ้นมาเลยหากจบแบบนี้และก็จบแบบนี้เสมอกันทั้ง2นัด6ประตูต่อ6ต่อเวลาพิเศษลาวได้ประตูขึ้นนำ5ประตูต่อ2จากโอ้นี่คือวิสัยของผู้บรินนะลงมาสองกระชายผู้ยิงประตูที่3แต่ไม่ได้ประตูปิดท้ายจากจุดโทษของกัลยาศรีสมบัง6ประตูต่อ2ลาวชนะกัมพูชาไปได้นะเดี๋ยวนี้ก็ลาวเข้าสู่รอบ2